าต้องเขาต้องไปก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเขามารับเป้ทีละเครื่องอะไรอ่ะไหนอ่ะมาล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 ะกินแบบร้อนแบบเอาไว้แบบปากพองเลยเฮ้ยอย่าเลือกมากเฮ้ยเอาไม่น่าจะต้มหมูแล้วคนเดียวก็พอนี่จะหมดหมูไม่หายหน้าหายติดอยู่แล้วขับรถไปมาน้ำตาเด็ดด้วยน้ำคันคันเอาไว้ที่ไหนถ้าเกิดเหยียบเข้าไปอะอะไรนู่นอยู่ในช่องใครจะลงมาในรูเอาเกิดเท้าแพงลงรูไปที่มีคดีเดี๋ยวมันลากมันจะรู้สึกเองว่ามีอะไรลากอะไรเงี้ยอย่างนั้นแหละลากแรงอะนี่ปลาหลามใช่ไหมปลากอเนี่ยแหละตะวันโดดน้ำมาตรงนี้เหรอน้ำลึกแค่ไหนตรงนี้มืดหัวนิดหน่อยมืดหัวช้างตรงนั้นแหละม้วนดิม้วนดิไม่ไปตามถือมันทันอยู่อ่ะเถอะติดหินอยู่เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวจัดการให้ก็ไม่ได้เปิดหน้าลอกอ่ะปลาใหญ่ก็ไม่น้อยอ่ะปลาหลังปลาหลังไม่หลุดขึ้นมาโอ้โหไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อนี่เขาใช้เหยื่อปลาหมึกไอเหยื่อตะขาบนั่นแหละบอกเขาเหยื่อปลาหมึกโอ้โหได้ปลาหมึกส้มยอดมากเดี๋ยวมันจะโดดตรงนั้นปะโอ้ยมันเกินเหยื่อด้วยใส่ลูกนี้ได้พ่อพ่อใส่ลูกนี้ได้ไหมได้น้ำทะเลมาใส่ให้มันหน่อยเอาตาเป็ดออกก่อนเฮ้ยเอาออกได้ไหมอ่ะได้มันล่องมาจากไหนมันจะไปไหนอ่ะ
ลงมาจากไอ้แถวศิลาวดีอ่ะอยู่แถวนี้แหละแบ่งหากินแล้วก็อันตรายน้อยโอ้ยปลาสากเกี่ยวไว้แล้วเปิดไม่เกี่ยวไว้ดิแล้วมืออีกข้างเปิดจับงี้เปิดแล้วก็เหวี่ยงเหวี่ยงแล้วปล่อยนิ้วเหวี่ยงแล้วปล่อยนิ้วเหวี่ยงเหวี่ยงพร้อมปล่อยนิ้วใช้ปลายนิ้วใช้ปลายนิ้วงี้อุ้ยเก่งอุ้ยเป๊ะเก่งปิดหน้าล็อกม้วนนั่นแหละตรงนั้นแหละพอแล้วอุ้ยเป๊ะครั้งแรกก็เป็นเลยเว้ยโอ้ยกูเป้เก่งอ่ะแค่เรียกเก่งแล้วเหรออ่ายากตรงไหนวะเหมาะที่จะเป็นเมียกับกันนี่ยิงเดี๋ยวกับกันส่งพักพวกไปขอทีมอเวนเจอร์โอเคนี่ก็พักเบรกแป๊บนึงเมื่อกี้เพราะว่าเวลาน้ำขึ้นจัดๆมันจะมีปลาเล็กเข้ามาตอดเยอะแล้วมันจะทำให้เราเสียเหยื่อเป็นเปล่าๆปลาใหญ่มันตอดไม่ทันนี่เราก็รอให้รอประมาณ10นาทีนะฮะพอน้ำใกล้จะแบบว่ามันอิ่มตัวแล้วน้ำขึ้นจนอิ่มตัวมันก็จะปลาใหญ่นี่ก็จะเริ่มกินแล้วอันนี้เป็นเทคนิคให้เพื่อนๆดูฮะดูว่าจะได้ปลาใหญ่ไหมมาดูกันเล็กจอยอยู่นะมันต้องอดทนหน่อยมันตายอ่ะครับน่ารักOh!
ังเริ่มกินไงโอ้ใช้ดีๆทั้งนั้นเลยนะเก่าเล็กมาทุกปลาวันนี้มาทุกปลาเออนั่นแหละมันอันนี้เราไปตักมาเดี๋ยวนั่นน่ะเอากระป๋องสีขาวอ่ะค่อยๆตักขึ้นมาแล้วนั่นน่ะกระป๋องสีขาวตักน้ำลงนั่นแหละกระป๋องสีขาวนั่นที่ตักไว้เนี่ยผมเป็นคนจิตใจดีครับคือคนเรามันต้องหาเลี้ยงปากท้องกว่าจะโตมาได้นี่ต้องกินปลากินหมูกินวัวกินควายกันเยอะแยะใครไม่เข้าใจตรงจุดนี้ผมก็ขออภัยครับแล้วกว่าที่เราจะได้ของพวกนี้มามันต้องฆ่าจำเป็นต้องขออภัยด้วยปะกอ
ใหญ่ด้วยโอ้เย พอแล้วเหยื่อโอ้ปิดฉากได้ดีไปกินอะไรมาดูกินปลามาด้วยอ่ะเพิ่งกินปลามาโหแล้วกินลูกปลามาเมื่อกี้น่าจะเสียบเลยต่อใช่ไหมพวกเรามาตกปลาไปกินนะอย่าเข้าใจว่าเรามาตกเพื่อความสนุกวิธีหาปลาตามแหล่งธรรมชาติจริงๆหาแบบมืออาชีพฮะนี่เรากำลังจะเดินทางกลับแล้วก็หลักๆเราวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่นะวันครอบครัวของไทยนะวันที่14เมษาเราก็จะไปทำกับข้าวทำอาหารให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะฮะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาได้กินปลาสดๆนะครับที่ว่าไม่มีสารพิษจริงๆไม่ต้องไม่ใช่แบบซื้อมาจากตลาดมีสารฟอร์มาลีนมีแช่สารกันบูดต่างๆฮะอันนี้เป็นปลาสดๆซึ่งไม่ผ่านการแช่สารเคมีใดๆนะก็พวกท่านก็จะได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมหรือว่าลูกหลานต่อไปนะปลาพวกนี้เขาก็ได้บุญแต่ว่ามันก็เป็นบาปนะครับใครที่คิดว่ามันเป็นบาปก็บาปจริงๆครับแต่ว่ากว่าเราจะโตมาได้ขนาดนี้เรากินสัตว์โลกไปเท่าไหร่นะลองคิดดูปูตกเพลไอ้มนั่งเซลฟี่อยู่